ตอนนี้เราอยู่ภายในสนามบินดอนเมืองเทอร์มินอล2ก็คืออาคารผู้โดยสารภายในประเทศราคาของร้านอาหารที่อยู่ในเนี้ย KFC เนี่ยจำราคาจากข้างนอกได้เพราะว่ากินประจำชิ้นละ37บาทแต่ว่าข้างในก็คือ2ชิ้น110ก็55บาทก็แพงขึ้นประมาณ 50% นักเก็ตอันนี้เขาขาย49บาทแต่ข้างนอกจำได้นะว่ามัน29บาทวิงแซ่บ3ชิ้น73ก็คือสรุปว่าราคาก็จะแพงกว่าข้างนอกอยู่ประมาณ 50% อย่างซับเวย์เมื่อกี้ไปยืนดูแล้วก็6นิ้วก็เริ่มต้นที่219บาทแพงสุดก็ประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าสงสัย KFC จะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอะไรมานะเพราะว่าอย่างไอ้ข้าวไอ้เนี่ยข้าวยำไก่แซ่บข้างนอกรู้สึกจะประมาณ79เนี่ย69หรือ79นี่แหละอันนี้89ก็โอเคนะขึ้นเอเชียทีไรหูอื้อทุกทีขึ้นเอเชียทีไรหูไม่อื้อทุกทีเลยไหนเนี่ยป้ายรถเมล์ที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยลงเครื่องมาแล้วนะที่ผู้โดยสารขาออกชั้นหนึ่งอ่ะพอออกมาจากทางนั้นปุ๊บเราก็เดินตรงออกทางประตูนั้นไปเลยก็คือป้ายรถเมล์ก็จะอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวตามมาเท่าที่รู้นะก็มีสาย B2 คือจากตรงเนี้ยสาย B2 ไปอาเขตถ้ารถเชียงใหม่แห่งที่2กับ3มาก็คืออาเขตแล้วก็ไปประตูท่าแพแล้วส่วน R3 ก็คือคันเนี้ย R3 ไปตลาดวโรรสแล้วก็ไนบาซาแล้วก็ประตูเชียงใหม่แล้วก็มีปอพ10บ้านขวัญเวียงนี่มันที่ไหนวะไปบ้านขวัญเวียงราคา20บาทแม่ห้องสอนครับ2คนรีวิวการจองตั๋วจากเชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนเรามาขึ้นรถที่อาเขต2เชียงใหม่บัสเทอร์มินอล2เจ้าเนี้ยชื่อเปรมประชาทัวร์เนี่ยก็คือจะอยู่ด้านหลังสุดเลยสีแดงๆเนี่ยเอเวียบุ๊กกิ้งเนี่ยก็คือถ้าใครที่จะขึ้นรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะเป็นรถตู้นะซึ่งก็จะต้องมาซื้อตั๋วที่ตรงนี้ก็คือจากอาเขต2เนี่ยตึกเก่าอ่ะเดินเข้ามาข้างในสุดก็จะเจอตรงนี้แหละและทีนี้การซื้อตั๋วเขาก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะเขาจะมีให้เลือกรอบวันนี้พวกเราค่อนข้างประมาทไปนิดนึงเพราะว่าคิดว่ามาซื้อเอาที่หน้างานเลยเนี่ยก็คือมีรอบไหนก็ได้ที่เราอยากจะเอาใช่มั้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยประมาณ 8:00 นเราก็จะมาซื้อรอบ 8:30 นเราคิดว่ามันจะมีปรากฏว่าเร็วสุดเที่ยงครึ่งเต็งเลยจากเดิมนะจะขึ้นทีเราก็ซื้อทีใช่ไหมเราก็เลยซื้อล่วงหน้าล้วนเลย3รอบเลยเจ้านี้เขามีไปไหนก็คือจากเชียงใหม่ก็จะไปปายเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนหรือว่าปายจะไปแม่ฮ่องสอนก็ได้ปายมันอยู่ประมาณตรงกลางอ่ะกึ่งกลางราคาตั๋วเนี่ยถ้าจากเชียงใหม่ตรงดิ่งไปแม่ฮ่องสอนเลยนะก็จะอยู่ที่250บาทใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงถ้าเกิดเชียงใหม่ไปปายก็จะ150บาทก็ประมาณ3ชั่วโมงถ้าแม่ฮ่องสอนมาปายหรือปายไปแม่ฮ่องสอนก็แล้วแต่ก็ประมาณ3ชั่วโมงจะอยู่ที่150บาทเหมือนกันแล้วก็ไปกลับมาเชียงใหม่ก็150บาท3ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีแวะพักที่ไหนไม่รู้แหละเขาบอกว่ามีนะพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วหน้าตาแบบนี้เขาจะมีให้เลือกที่เขาหันจอมาให้เราเสร็จแล้วก็เลือกที่ว่าจะเอาตรงไหนตรงไหนของรถตู้อย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าครั้งนี้เราซื้อตั๋วรวดเดียว3รอบเลยก็คือเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนกลับมาปายแล้วก็ไปกลับมาเชียงใหม่ซื้อลงหน้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวที่ไม่ว่างอีกสำหรับสถานที่ขึ้นรถนะก็คือด้านหลังเรานี่แหละเพื่อนๆเดินเข้ามาด้านในสุดนี่นะก็จะเจอไอ้ที่ขึ้นรถตรงนี้ใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าชานชาลา11หรือ12ก็คือเป็นรถตู้สีส้มนี่แหละแล้วก็ที่ซื้อตั๋วก็คืออยู่แค่ตรงนี้นี่เองข้าวซอยไก่จานละ40บาทแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะมันก็จืดๆอ่ะไก่ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเนาะนี่อยู่ตัวเดียวอ่ะ
แสดงว่ามันดุอ่ะดิอันนี้อยู่ตั้ง3ตัวแน่โหเชียงใหม่ไปนั่งรถ2แถวไป3ชั่วโมงแบบนี้เหรอเขามีถุงนี้ไว้ให้ทำอะไรเอาถุงมาโชว์บ้างรถตู้มาแวะให้เข้าห้องน้ำ15นาทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกาล่ะเนี่ยตอนนี้ครึ่งทางเชียงใหม่ไปนั่งมามึนแทบแย่พึ่งครึ่งทางไปปลายเองก็เท่ากับ1ส่วน4ไปแม่ห้องสอนเองตายแล้วแล้วนี่ยังใส่อะไรเข้าไปในท้องอีกเพื่อที่จะให้มันกระอักออกมาใช่มั้ยเนี่ยหิวอ่ะอันนี้คือจุดแวะพักถ้านี่คือ1ใน4ก็หมายความว่าจะแวะพักอีก3รอบมั้งเหรอก็เอารูปปั้นซุปเปอร์แมนพักแล้วก็กัปตันอเมริกาแล้วก็ไอรอนแมนมาเป็นมาสคอตทำไมก็ไม่รู้เนาะน่าจะใช้แบบยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพหนูจุกหรือว่าผู้ชายผู้หญิงแต่งชุดไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นเอกลักษณ์ไทยมากกว่าหรืออะไรปลายอ่ะมันมีของดีที่ปลายหรือว่าแม่ห้องสอนอะไรอ่ะที่มันไม่ใช่ซุปเปอร์แมนกับฮาร์กอ่ะลูกค้าที่แม่ห้องสอนธรรมชาติมากรถมาแวะตรงนี้10นาทีมารับของแล้วก็ให้เข้าห้องน้ำอันแสนธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นจุดแวะจุดที่2ของเราเห็นเขาเขียนว่านี่คือสาขาปางมาผ้าห้องน้ำตรงจุดนี้เขาใช้ระบบแบบว่าออโตมิติกออโตมือติกการตั้งเอาเองออโตมือติกเราเดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้เลยปลายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ประมาณ 4:45 อีกชั่วโมง45นาทีก็จะถึงตามกำหนดการแล้วเนี่ยออกเดินทางเที่ยงครึ่งเราจะต้องไปถึง 6:30 แต่ว่าดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเหลือเวลาแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงแต่เราเพิ่งเลยกลางทางมาแค่ไม่เท่าไหร่เราจะไปเลยเวลา 6:30 ไหมเพราะว่าวันนี้เรามีนัดที่จะไลฟ์ตอน 20:30 ชมวิวได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เรากำลังได้ผ่านชมจุดชมวิวนี่พี่แวะหน่อยรถก็มาปล่อยเราลงตรงนี้เขาบอกว่าเป็นวงเวียนตรงนี้วงเวียนเราขอเขาลงกลางทางข้าวปลุกงาปิ้งไม้ละ5บาทรสชาติเหมือนโมจิแล้วก็มีน้ำอ้อยราดหวานๆอร่อยดีไปไก่เอื้อนนะครับถังแตกฝอยทองหมูปิ้งกับไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มหมูยอแอปเปิ้ลมดแล้วลูกคนขายน่ารักจังคนที่มีใจดีมากน่ารักด้วย